ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมจอฟสกี้และนี่จะเป็นการโม้หน้ากล้องนะครับผม คือครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่มันก็มากอยู่ดีคือคลิปนี้ผมแค่อยากจะมาปรึกษานะครับก็เรื่องถึงการทำคอนเทนต์นะก็มี3อย่างที่คิดว่าผมอยากจะทำแต่ก็จะปรึกษาก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่านะคลิปหนึ่งก็คือคลิปสปอยเกมซึ่งคลิปสปอยเกมนี้คือกติกาของผมก็คือผมจะต้องเล่นเกมนั้นให้มันจบก่อนแล้วถึงจะหยิบเกมนั้นมาสปอยก็คือแบบพูดแบบเนื้อเรื่องย่อๆตามสไตล์ของตัวเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าคนเขาบางคนเขาไม่ได้คิดที่จะดูเกมแต่ว่าอยากจะดูสปอยเผื่อบางทีผมสปอยแล้วอาจจะสนุกแล้วคนคนนั้นเขาก็อาจจะไปดูคลิปที่ผมเล่นเกมก็เป็นไปได้นะแล้วก็บอกได้ว่าฉากจบแต่ละฉากจบนะมันเกิดจากเงื่อนไขอะไรแน่นอนว่าเกมบางเกมนะฉากจบมันก็ไม่ได้มีฉากจบอันเดียวมันมีหลายฉากจบแล้วก็สุดท้ายก็แบบว่าความคิดส่วนตัวว่าฉากจบแบบไหนเป็นฉากจบจริงๆของเกมนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยดีไหมก็น่าจะโอเคนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมจะสปอยเกมโป๊เป็นไงรู้อยู่ว่าต้องมีคนดูแน่นอนเลยแต่แน่นอนว่ามันก็อันตรายนะแต่ว่าอันนี้ของงดเว้นเกี่ยวกับเรื่องเราต้องแคสเกมให้จบก่อนถึงเอามาสปอยนะซึ่งผมเอามาลงไม่ได้ก็คงจะรู้นะว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมจะเกมแล้วช่องก็จะปิวบินพับๆๆๆๆๆไปเลยก็เลยเอามาลงไม่ได้ถ้าจะเล่นก็คือเล่นหลังไมค์อย่างเดียวเล่นเองดูเองแล้วก็ฟินเองนะแต่ว่าถ้าหากจะสปอยจริงเนาะก็คือผมก็ต้องเอารูปในฉากอีเวนต์ของในเกมนะบางฉากที่แบบว่ามันพอโอเคไงที่แบบว่าไม่ได้ล่อแหลมเกินไปนะก็อาจจะดีก็ได้ร้อนหน่อยอดทนหน่อยเพราะว่าไม่มีเสียงแอร์เสียงพัดลมพวกผมปิดหมดเลยไม่งั้นเสียงมันจะแทรกนะก็ทนร้อนหน่อยเพื่อคลิปหนึ่งคลิปคิดว่าโอเคนะแต่ว่าแน่นอนว่ามันอันตรายก็ระวังเอาและที่3ก็คือทำคลิปสปอยการ์ตูนโป๊เป็นไง แน่นอนว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้เนี่ยหัวข้อที่แล้วเลยที่มันต้องระวังเนาะเพราะว่ามันต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเห็นขาอ่อนเห็นหน้าอกอย่างนี้เห็นหัวนมงี้โอ้โหต้องระวังมากเลยถ้าเป็นไปได้ก็มันจะได้หรือเปล่านะที่แบบว่าโดนแบบดึงจิกผมนี้หรือไม่ก็จับปากจับแก้มวู้อย่างเงี้ยก็เอารูปที่มันแบบว่ามันโอเคแล้วกันที่แบบว่าไม่เลวร้ายแบบไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้ล่อแหลมนะแม้กระทั่งโดนถูกฉีกเสื้ออย่างเงี้ยแล้วก็แบบฉีกยกทรงฉีกกระโปรงนี่ก็คงไม่ไหวนะอย่าเลยแล้วก็แน่นอนว่าฉากน้ำรักอะไรงี้ก็อย่าเอามาเลยดีกว่าเนาะอันนั้นน่ะเต็มเต็มแน่นอนบินพับ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 แน่นอนพ
ับพ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 ับมันจะไม่ฮาไงคือถ้าโดนเข้าจริงๆนะมันจะไม่ฮาไงแต่มันจะฮาก็ฮาในคลิปนี้อ่ะได้ก็ไม่รู้เนาะว่าทำแล้วกระแสมันจะโอเคไหมก็ต้องลองทำดูก่อนถ้าทำแล้วมันโอเคก็ค่อยทำต่อไปเรื่อยๆเนาะก็อย่างว่าเนาะคือการพูดแบบนี้มันก็ไม่เห็นรูปธรรมซึ่งคนที่เขามาฟังเขาก็คงจะการันตีไม่ได้แม้กระทั่งตัวผมยังการันตีตัวเองไม่ได้เลยว่าผมจะทำแล้วกระแสมันจะดีไหมคือสิ่งที่มันจะพิสูจน์ได้ก็คือมันก็ต้องทำเองอะเนาะต้องทำก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าทำแล้วกระแสจะดังไหมซึ่งแน่นอนว่าเราทำแค่คลิป2คลิปนั้นแน่นอนว่ามันก็การันตีไม่ได้ช่วงนี้ทนหน่อยนะเพราะว่าเสียงตุ๊กแกเสียงจิ้งจกร้องดังมากแล้วก็ร้องบ่อยมากเลยสงสัยอากาศร้อนมั้งหรือไม่ก็มันออกมาหากินในช่วงเวลานี้ที่จริงมันก็ดึกแล้วแหละตอนนี้ดึกมากแล้วล่ะก็ระมัดระวังเอาแล้วกันเนาะกับเรื่องพวกนี้ถ้าหากเป็นไปได้ก็คือเราทำอย่างน้อยสัก5 6 7คลิปอ่ะเนาะถึงจะตัดสินได้ว่าทำแล้วกระแสมันจะดังไหมซึ่งแน่นอนว่าเราทำแค่คลิป2คลิปนะมันก็การันตีไม่ได้เนาะว่าทำแล้วกระแสมันจะดังหรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าหากเราทำแค่คลิปเดียวนะมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าทำแล้วมันจะดังไหมอ่ะนะมันต้องทำได้หลายคลิปถ้าหากแบบว่าคิดแบบตื้นๆนะนะก็แบบว่าทำคลิปเดียวแล้วปรากฏว่าคนดูน้อยก็ตัดใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคก็แบบว่านะถ้าหากผมแบบว่าทำไปแล้วขอให้ไม่ติดเหลืองแล้วก็ไม่โดนสแปมอย่างนี้ก็ยังทำต่อได้แต่ถ้าหากทำไปแล้วผมติดเหลืองแล้วผมโดนสแปมผมก็คงจะจำเป็นที่จะต้องหยุดทำแล้วก็ทำคลิปอะไรที่แบบว่ามันไม่ล่อแหลมไม่มีฉากรุนแรงเพราะว่าแบบเกมโป๊กับการ์ตูนโป๊เพราะว่าบางฉากมันก็จะมีแบบฉากรุนแรงเนาะที่แบบว่าตัวละครผู้หญิงโดนถูกพวกแก๊งยากูซ่าหรือพวกนักเลงอันธพาลโดนข่มขืนแบบโดนจับทรมานทั้งดึงผมบ้างทั้งฉีกเสื้อฉีกกระโปรงฉีกยกทรงงี้เนาะก็มันก็รุนแรงจริงไงเพราะว่าการ์ตูนนะมันก็ดาร์กจริงไงแบบดาร์กโคตรๆบางทีก็มีฉากแบบว่าโดนโถสลายโดนเทนตาเคิลอย่างงี้นะล่าปากล่าเล่นหรือไม่ก็โดนถูกสัตว์ข่มขืนอย่างงี้นะซึ่งแน่นอนว่ามันเสียงมากเลยนะถ้าแบบว่าสปอยแบบเอกการ์ตูนโป๊หรือเกมโป๊แบบแนวนั้นน่ะนะโอ้จริงๆมันอันตรายจริงๆเลยแบบมันจะทำดีไหมเนี่ยก็เลือกๆเอาแล้วกันอันไหนที่แบบว่ามันไม่ดาร์กเกินไปก็น่าจะลองมาทำหรือถ้ามันทำแล้วไม่โดนสแปมแล้วก็ช่องก็ไม่บินพับๆๆๆมันก็ยังทำต่อได้อยู่ก็ทำไปนะแต่ว่าเรื่องรูปเรื่องเพลงประกอบอะไรเงี้ยก็ต้องระวังแต่ว่าตามเกมเกมที่เราเอามาสปอยล์ด้วยเกมโป๊นั้นถ้าไม่ว่าจะเป็นเกมโป๊หรือเกมธรรมดานะถ้าหากแบบว่า
เราเอาเพลงจากเกมมาประกอบแล้วเราก็มาสปอยผมคิดว่าถ้าหากจะยื่นโต้แย้งก็คงจะยื่นโต้แย้งลำบากแต่ว่าถ้าหากเราเล่นเกมนั้นแล้วปรากฏว่าโดนลิขสิทธิ์เพลงก็ยังพอที่จะยื่นโต้แย้งนะนะก็พอยื่นโต้แย้งได้แต่ว่าเราไปสปอยแล้วเราก็เอาเพลงของเขามาประกอบมันก็คิดว่ายากอะก็ระวังเรื่องเพลงเอาเพลงอื่นๆมาประกอบเอาก็แล้วกันเนาะแล้วก็รูปก็ระมัดระวังเอารูปที่แบบว่าไม่ล่อแหลมนะอ่ะโอเคครับผมก็แต่พาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็มาปรึกษาแค่นี้แหละแล้วถ้าเพื่อนชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง